มีสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายภัยพิบัติจะเกิดกับบ้านเมืองเขาให้นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินได้หลักการเขาบอกว่าต้องด้วยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ประกาศแต่กรณีจำเป็นจริงๆเขาให้นายกประกาศได้แต่ประกาศเสร็จต้องให้ครม.เห็นชอบภายใน3วันมาตรา5ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสำคัญผิดเหลิงอำนาจลูกแก่อำนาจไม่มีฮิลิโอตาปะไปเข้าใจว่าการประชุมกับ 4-5 คนเป็นการประชุมของคณะรัฐมนตรีมันไม่ใช่พระราชกิจฎีกาเล็กกว่าพระราชกำหนดพระราชกำหนดคือพระราชบัญญัติมาตรา8วรรค2ของพระราชกิจฎีกาปี48ออกก่อนพระราชกำหนดฉุกเฉินเขาบอกว่าให้เก็บเป็นความลับก็ให้ประชุมก่อนน้อยๆให้พระราชกำหนดไม่ใช่ความลับนะประชุมแล้วต้องประกาศในขณะที่นายอภิสิทธิ์ประชุมเหตุร้ายที่เกิดคือการจราจรติดขัด3แห่งแห่งแรกข้างทำเนียบแห่งที่2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งที่3 สามเหลี่ยมดินแดงไอ้ตีกระบาลทุบรถนั่นหลังจากประกาศแล้วไม่ใช่อย่าสับสนอย่าใส่ร้ายพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงผมช่วยท่านไม่ได้แต่ผมช่วยเลือกกฎหมายได้ท่านประธานครับเมื่อครบวันที่15นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้นำคำประกาศภาวะฉุกเฉินมาขอความเห็นชอบจากครม.อย่าไปอ้างสมัยท่านสมัครอย่าไปอ้างสมัยท่านสมชายเพราะเมื่อผ่านไป3วันไม่เอาเข้าครม.ก็แปลว่าพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมันเลิกไปโดยปริยายนี่นายอภิสิทธิ์ไม่เอามาเข้าครม.ตามมาตรา5ขอพระราชกำหนดแล้วยังคงเมนเทนยังคงรักษาไว้ซึ่งอำนาจตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการไม่สัมภาษณ์หลายที่หลายหนหลายแห่งท่านประธานครับนี่ผมภาวนาถ้าพรุ่งนี้ศาลอาญาบอกว่าการออกพระราชกำหนดไม่ชอบตามพระราชกำหนดข้อที่5คือมาตรา5ผมอยากเห็นหน้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะทำยังไงผมไม่ได้แช่งแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นท่านประธานครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีต้อง1ใน3ถ้ามีความจำเป็นให้ประชุมเฉพาะผู้เกี่ยวข้องแต่เรื่องที่พิจารณานั้นต้องเป็นความลับเช่นขึ้นภาษีลดค่าเงินบาทและหรืออะไรก็ตามที่เป็นความลับกรณีการออกพระราชกำหนดมันไม่ใช่ความลับเมื่อประกาศแล้วตอนประกาศชอบไหมชอบแต่3วันต้องเข้าครม.เห็นชอบและทุกมาตราที่มีอยู่ท่านประธานครับเขาจะบอกว่าต้องให้ครม.เห็นชอบต้องให้ครม.เห็นชอบเพราะอำนาจตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มันเหมือนอำนาจของคณะปฏิวัติในอดีตที่เอาคนมาขังเป็นอันธพาลได้แต่พระราชบัญญัติบอกว่าขอคุม7วันครบ7
ขอคุม7วันรวมแล้วไม่เกิน30วันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น3วันต้องให้ครม.เห็นชอบผมตรวจสอบทั้งหมดไม่มีก็ดูกันละว่าพรุ่งนี้ศาลท่านจะวินิจฉัยยังไงท่านประธานครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปเบิกความท่ามกลางความไม่มั่นใจ 1. ไม่มีเอกสารประชุมครม. 2. เลขาไม่อยู่ด้วยประชุมอะไรอ่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่อยู่ด้วย 3. ไม่เคยเอาเอกสารอะไรให้ท่านแต่17มาประชุมก็แจ้งให้ทราบท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนท่านประธานต่อไปนะครับว่าจะเอาอีกสักเรื่องเดียวฮะอีกสักเรื่องเดียวท่านประธานครับผมไม่พูดนะว่าใครทําแรงไม่แรงใครรับคําสั่งหรือไม่อย่างไรตํารวจทําอะไรทหารทําอะไรผมไม่พูดแต่บังเอิญผมไปอ่านข่าวมติชนเมื่อ20เมษายน2552ขอประธานโทษต้องเอ่ยอ้างหนังสือพิมพ์ครับท่านประธานครับรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลใช้กฎหมายเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่เคยยึดหลักนิติรัฐไม่เคยยึดหลักนิติธรรมทำอะไรตามอำเภอน้ำใจไม่คำนึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับมติชนรายงานเรียบร้อยบอกว่ามีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีคนหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อหยิกเล็บเจ็บเนื้อผมยังมีวิญญาณเป็นตำรวจยังรักตำรวจเขาบอกเลยครับว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามพระราชกำหนดฉุกเฉินรวม19คนครั้งแรก4นาฬิกาจับไป12คนและเมื่อ10นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นจับอีก7รวม19กล่าวหามั่วสุมตั้งแต่5คนขึ้นไปขัดคำสั่งตามพระราชกำหนดมีโทษจำคุก2ปีปรับ 40,000 คดีขึ้นศาลแฝงผมตรวจสอบเป็นไงจับไปจากบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเอาไปขังที่ไหนฮะเขาบอกค่ายสักแห่งหนึ่งท่านประธานผมก็เลยมาดูว่ากรณีการจับเสื้อแดง19คนเสื้อแดงทั้งหลายฟังไว้แล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ไปที่พรรคเพื่อไทยตั้งทนายฟ้องให้หมดนายตำรวจบอกว่าจับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินผมฟันธงว่า3วันไม่ให้ครม.เห็นชอบพระราชกำหนดไม่มีแล้วถ้ายังมีท่านประธานที่เคารพตามพระราชกำหนดเขาเขียนไม่ชัดกรณีจะจับกุมตัวใครต้องขออำนาจศาลจับแล้วอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดเอาไปควบคุมข้อเท็จจริงปรากฏว่าจับตอนที่4ศาลท่านปิดอยู่ไม่ได้ไปปลูกศาลเว้นแต่สายพระภูมิบ้านเราน่ะที่ยังไปกราบไปไหว้ท่านประธานตื่นเช้าผมทราบที่ห้าไหว้พระหกโมงเช้าไหว้เจ้าที่หกโมงครึ่งมาสภาแต่นี่จับตีสี่ครับถามว่าเอาอำนาจอะไรหรือว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีทำอะไรก็ได้